โอเคครับก็เข้าสู่ช่วงเกมที่2ผมการแข่งขันเกสพิษณุโลกฮะรอบไฟนอลราวแล้วนะครับผมตอนนี้ในส่วนของเกมแรก Dota Only สามารถเอาชนะ Sexocan ไปได้อย่างเหนือชั้นนะผมขาดลอยกันเลยทีเดียวฮะก็เข้าสู่ช่วงของเกมที่2กันเลยเพราะการแข่งรอบชิงชนะเลิศนี้เป็นการแข่งขันแบบชิง2ใน3ผมแต่ที่แน่ๆทางในส่วนของพื้นที่พิษณุโลกนี่รับแค่เพียงทีมเดียวเท่านั้นนะผมเป็นตัวแทนไปแข่งขันในเกตไฟนอลที่ Digital Gateway ผมโอเคผมตอนนี้ผม Cyber Catcher จาก Cyber Game Corporation ผู้ให้บริการ Cyber Game Network ผมอยู่กับคุณรีเซตจากคอมเกมเมอร์ครับผมหรือแอดมินจากแฟนเพจโดต้านิวครับผมการภาคของผมครั้งนี้สนับสนุนโดยกิกะไบต์ครับก็ขอบคุณกิกะไบต์ด้วยผมที่สนับสนุนการแข่งขันดีๆตลอดทั้งปีผมภายใต้แบรนด์เกสผมกิกะไบต์ e-sport ทัวร์นาเมนต์นะผมแต่ตอนนี้เป็นทัวร์นาเมนต์ของไทยแลนด์นะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็แบนกันไปแล้วครับทางฝั่งDota Only นี่แบนพาร์ทเดิมผมลานาย่าลิสแล้วก็ Chaos Knight ส่วนทางฝั่งแซกโซโฟนนี่แซกโซแคนนะขออภัยก็แบนเอิร์ธเชเกอร์ฮะอินโวกแล้วก็ไรแคนโทครับผมตอนนี้เลือกมาฮะอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวก็เป็นชาโดเดมอนครับผมส่วนทางฝั่งDota Only นี่เลือก AA มาอีกครั้งหนึ่งครับผมนะ AA ทั้ง AA ตลอดเลยฮะน่าจะเป็นในของส่วนของคุณC4C4 นะฮะเล่นแต่ AA นะครับผมนะครับทางฝั่งทีมแซกโซแคนก็เลือกดราก้อนไนท์มาผมส่วนตัวที่3จะเป็นตัวอะไรนั้นต้องมาดูฮะส่วนทางฝั่งDota Only นี่ก็เลือกวินลันมาฮะอีกครั้งครับผมเป็นการชิงวินลันมาเล่นแทนฮะฮีโร่ก็ยังเป็นสไตล์เดิมนะผมสำหรับทีม Dota Only นะครับก็ถ้ายังใช้สไตล์เดิมอยู่ได้ก็คงใช้ไปเรื่อยๆนะครับผมครับผมแล้วตอนนี้ผมไปดูทางฝั่งช่องคุณมิกะนะฮะตอนนี้ก็ดูอยู่เหมือนกันทางฝั่ง TT Esports Hall นี่อยู่เซนติใช่ไหมฮะครับผมโอ้โหตอนนี้โดนสกอร์นำไปแล้วนะผมเป็น10-16ครับผมเจอซูซูรันนะฮะแต่คู่นี้ถ้าเกิด TT ฮาวชนะได้แล้วไปเจอ ECS Fight นี่จะเป็นคู่เดิมเลยนะครับนะก็เป็นแมตช์พิเศษนะผมแต่ว่าถ้าชนะไปแล้วก็รอบชิงก็เป็น2ทีมอันนี้อยู่แล้วนะฮะแอดวานซ์นะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นซูซูรันพลิกเข้าไปได้เนี่ยก็จะเป็นการพิสูจน์ฝีมือครั้งสำคัญของเขาเลยนะครับก็ต้องดูครับสถานการณ์ก็ยังไม่แน่อยู่นะยังไม่แน่ไม่นอนนะฮะถึงแม้ว่าดูรูปการแล้วถึงแม้ว่าคิวจะนำทางฝั่ง CT Sport Hall ก็ตีป้อมตรงกลางกับซ้ายมือไปได้นะฮะใช่ครับผมพื้นที่ยังคงได้เปรียบอยู่นะแต่ฝั่งนู้นเขามีแอนติเมทอะยื้อยาวก็ไม่รู้จะดีหรือเปล่านะก็น่าจะเป็นในของรูปแบบหลายๆเกมที่มีแอนติเมทแล้วก็โดนจัดหนักไปนะฮะในช่วงท้ายเกม TT มีเห็น3ตัว4ตัวยังไม่เห็นตัวแครี่เขานะตอนนี้สโมกไปสตันน่าจะเก็บได้นะเรียบร้อยไปผมก็ถือว่าสวยนะโอเคแล้วโดนโซนิกเวฟเข้ามาวินลันกดเมจิกติ๊กแล้วโดนชาร์โดสไตล์ไล่หนืดไวแบทไรเดอร์กำลังไล่ล่าอยู่ครับตอนนี้แซนคิงเข้าไปสตันยังไงคุณมิกาเลื่อนกล้องให้ผมหน่อย มิกาเลื่อนกล้องให้ผมหน่อยนะนะแซนคิงก็สามารถเก็บไปได้เช่นกันผมฆ่าแบทไรเดอร์แล้วกระตุกฮะแล้ววินโอ้ควีนออฟเพนนี่ไล่ยิงแซนคิงตายไปครับผมแล้วฝากในส่วนของสกีมออฟเพนไล่ล่าไปหาทางฝั่งไทเอนเตอร์นะโอเคกลับมาเกมรอก่อนแล้วกันครับผมตอนนี้เขาแบนกันไปแล้ว2ตัวหลังครับผมทางฝั่งแซกโซแคนนี่แบนควีนออฟเพนแล้วก็ในส่วนของมอฟฟิงไปฮะ
ในส่วนของทางฝั่งทีม Dota Only นี่ก็แบนแบทไรเดอร์ไปครับผมส่วนตัวนี้เขาเลือกมา3ตัว AA วินลันแล้วก็เวนกับฟูลสปิริตนะครับผมส่วนทางฝั่งแซ็กโซแคนมี Shadow Demon ในส่วนของ Dragon Knight แล้วก็ Crystal Maiden ฮะก็เจออีกตัวแล้วฮะไหวอยู่เพราะว่าฝั่งซีดีฮาวมีมีโป้ที่วันเล่นมีโป้หรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ฮะแต่ว่าได้รู้เลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดมีมีโป้คู่กับท้าแฮนเตอร์แล้วแซนคิงอะคอมโบเอวีเขาก็ยิ้มกึ๋ยมากอะเพราะว่ามีโป้เวลามัน4ตัวแล้วมันแบบมันปาแห่ได้รัวๆนะฮะแบบหมุนเวียน14เอ้ย15แล้วด้วยครับไม่ออกสเก็ปเป็น5ตัวเลยฮะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่เขาอะตอนนี้เพิ่งได้ฮิวนะมาดูเกมของเรานะก็มีการเลือกดาร์คเซียมาเฮ้ยเจ๋งนะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทางฝั่งโดต้านี่จะใช้แผนไหนนะจะใช้แผนเดินเกมแก๊งค่อยๆนวดไปเรื่อยๆอย่างแมตที่เจอทรายหรือว่าจะใช้รูปเกมแบบเดินหน้าดันคุมพื้นที่นะครับไม่ดันหรอกก็คุมพื้นที่อ่ะครับนะอย่างเกมที่แล้วนะเดี๋ยวมาดูกันนะทำให้ทางฝั่งDota Only นี่ถึงกับนิ่งเลยฮะเลือกดาร์คเซียมานะฮะตัวป่วนชั้นเลิศนะผมนี่จะเป็นอันนั้นหรือเปล่าฮะโอ้ไม่มีแซนคิงครับผมนึกว่าจะเป็นดาร์คเซียแล้วก็อะไร Shadow Demon โอมีไนท์ฮะก็ต้องตัดไมเดนออกใช่ไหมฮะในความหมายใช่ไม่โดนแบนนะฮะแล้วก็แซนคิงก็ไม่โดนแบนนะผมคอมโบนี้ก็หลุดรอดไปจากสายตาประชาชนเนี่ยฮะทำให้ทางฝั่งโดต้าลี่นี่ถึงกับคิดหนักเลยฮะจะเอาตัวอะไรไปหยุดดาร์คเซียแต่ที่แน่ๆทางฝั่งวินลันก็พอหยุดได้อยู่นะฮะแต่ว่าก็ถ้าดาร์คเซียมันถึกมากก็อาจจะหยุดได้ไม่ดีพอนะครับผมเฮ้ยอันนี้เมทออกแวนการ์ดว่ะเกมนู้นนะสบายแล้วครับพ่อไม่ออกเดเมจนะแต่ว่าก็น่าเห็นใจสุรันต์นะคือมีโป้กำลัง16แล้วตีขาขาดเลยนะอันติเมจเนี่ยทางฝั่งโดต้าโอลี่นี่ก็หยิบนากัสเลนมาเล่นครับคุ้มค่าคุ้มค่าถือว่าตอบโจทย์ได้นะฮะพรุ่งนี้วันหยุดแล้วชดเชยครับแต่เราไม่หยุดครับไม่เข้มข้นเราไม่นอนกันต่อไปอะไรนะไม่เข้มข้นเราไม่นอนใช่ฮะครับไม่มีวีต้าให้เรากินด้วยฮะมีสปอนเซอร์ท่านใดจะส่งวีต้ามาให้กินส่งมาได้นะฮะที่คอมเกมเมอร์สับปะรดบูดฮะกินมาฮะไม่กินฮะขอเป็นวีต้าเลือกมาตัวสุดท้ายเป็นชาโดว์ชาแมนลัสตาฮีโร่แปลกแปลกจริงนะนี่เขาบอกมีคนบอกว่าสไตล์บรูทัลเลยนะมาเหลี่ยมๆเนี้ยมันเฝ้าเล่นลำบากไงเลือกฮีโร่มาเฝ้าเล่นลำบากกันอีกแล้วนะครับนะก็เลือกตัวสุดท้ายมาเป็นสโตนจายแอนนะครับผมหรือไทนี่นั่นเองฮะโอเคเกมกำลังจะเริ่มครับอยู่ในช่วงของการจัดเลนนะฮะคือแอบเป็นห่วงทีมแซ็กโซแคนมากเลยนะคือจัดเล่นยากอีกแล้วนะ
กมที่แล้วก็จัดเลนยากแล้วก็เอาไซคิงไปเฝ้าแล้วก็ยังทำได้ไม่ดีด้วยนะเหนื่อยแน่ๆครับผมตอนนี้ก็จัดเลนกันเรียบร้อยแล้วครับผมตรงกลางผมเป็นวิ่งฟูครับผมซินส์ฟูนะมากับไทนี่แต่ซิลนี่น่าจะวิ่งแก๊งครับผมส่วนด้านบนนะโซโล่เดี่ยวเป็นนาก้านะผมขวามือวิ่งอยู่เป็น AA ครับผมโซโล่เดี่ยวน่าจะเป็นในส่วนของวินลันนะด้านล่างก็เป็นดากอนไนท์กับไมเดนครับผมโดยมีชาร์โดเดมอนอยู่ด้วยฮะซ้ายมือเป็นดาร์คเซียฮะตรงกลางเป็นรัสตาผมรัสตาเกมเริ่มแล้วครับผมเกมที่2ฮะเกสพิสนุโลกรอบไฟนอลลาผมในเกมแรกนั้นโดต้าออลลี่ที่อยู่ทางด้านบนนี่สามารถเอาชนะไปได้ครับผมแล้วตอนนี้เข้าสู่เกมที่2เพราะการรอบไฟนอลเป็นการแข่งขันแบบBest of T นะก็2ใน3มันเองฮะใครชนะ2เกมก็ได้เป็นแชมป์เลยทันทีดูซิว่าเกมที่2ทางฝั่งทีมแซ็กโซแคนนี่จะสามารถเอาชนะตีเสมอมาได้หรือเปล่าฮะไมเดนเดินตามมาล็อกไม่ทันนะด้านขวานะฉันจะสาบนะฮะซ้ายมือดาร์กเซียโดนโคฟีดเข้าไปแต่ว่าก็เซิร์ชถอยออกมาได้ครับเกมยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะฮะขวามือไมเดนกับดาก้อนไนท์ครับผมทางฝั่งดาก้อนไนท์นี่ก็ลากคลิปไปได้8ทับ1ครับผมส่วนทางฝั่งวิลลันได้แค่ตัวเดียวฮะตอนนี้รวมไปถึงมีชาร์โดเดมอนเข้าไปกดดันอย่างนี้ดิสรัปชันเข้าไปแล้วไมเดนฟอร์สไบท์เรียบร้อยผมพ่นไฟของดาก้อนไนท์เก็บไปได้สบแรกเป็นฟุตบอลแรกของทางฝั่งแซ็กโซแคนนะคืออุตส่าห์ไม่มีสปันแล้วนะครับเพราะดาร์กไนท์แกอัพพ่นไฟกับออร่าเอ้ยดีเจนมาอย่างไรดูเหมือนว่าแกจะเป็นเวทอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะจากจังหวะเมื่อกี้จัดเน้นๆครับผมทำให้วิลลันนี่กดวิลลันเนอร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจในจังหวะมีหรือยังไม่ได้อัพก็ไม่รู้ครับอ๋อเลเวล1ครับผมแกน่าจะอัพชักเกิลช็อตหรืออะไรสักอย่างมาก่อนนะซ้ายมือตอนนี้ดาร์กเซียก็ออกไปเก็บเลเวลไม่ได้เลยนะฮะก็รอเลเวล2ก่อนนะผมเพื่อที่จะเอออนชิลฮะใส่คลิปเข้าไปให้คลิปดันไปฟาร์มกันเองนะตรงกลางมาดูลัสตากันหน่อยลัสตาตอนนี้ลัดคลิปไป10ทับ6ครับผมส่วนไทนี่นี่6ทับ1นะแต่ว่าไทนี่ตอนนี้ได้ขวดแล้วผมก็สกิลคลิปไปฮะตัดไปแต่ทางลัสซาก็ยังทำหน้าที่ลัดคลิปไปได้แล้วก็ดีนายไปได้อยู่เช่นกันนะผมขวามือครับวิลลันนี่แกถอยลึกเลยฮะโออารมณ์เดียวกับดาร์กเซียครับตอนนี้ชีวิตเข้าไม่ได้ฮะ คือเข้าไปนี่ตายครับผม
ก็รักษาชีวิตดีกว่าเข้าไปแล้วตายอย่างเสียเปล่านะฮะเข้าไม่ได้จริงๆนะตอนอู๋แล้วสโมกมาจังหวะนี้ยังไงฮะทางฝั่งDota Only นี่ก็มีการวอร์ดตัดคลิปด้วยผมแล้วก็วอร์ดทางด้านล่างเพื่อที่จะไม่ให้ทางขวามูฟมาแก๊งแต่ว่าตอนนี้เขากดสโมกมูฟเข้ามาเหมือนกันด้านบนสวาร์ปผมก็รออยู่นะรออยู่เลเวล1เท่านั้นมีแค่เมจิกมิสไซล์นะผมแล้วตอนนี้ไมเดนเข้ามาแล้วครับทางฝั่งดาร์คชาโดว์เดมอนนะผมยังไงฮะโซแคชเชอร์เข้าไปเรียบร้อยเจออีเตอร์ช็อคเข้าไปนะฮะคือเวฟฟูสุริตเห็นแล้วกลับดีกว่าฮะนะครับอย่าไปเลยนะตรงนั้นมันเถื่อนมากครับผมเถื่อนจริงๆถ้าไม่เถื่อนอยู่ไม่ได้นะฮะแถวนี้เถื่อนถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้สกอร์ตอนนี้ทางฝั่งแซ็กโซแคนก็ขยับขึ้นไปนำแล้วเป็น2ต่อ0ครับผมคู่ช่องของคุณมิกาที่ทีสปอร์ตฮาวได้1เลนแล้วครับผมว้าวทางที่คิวตามเนี่ยใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้24 26แล้วครับผมตีตื้นมาเรื่อยๆคือพอมีโป้มีออร่าดูเลือดกับ4ตัวปุ๊บก็เค้ามีปิงด้วยมั้ยครับมีเอติดด้วยเมื่อกี้เลยได้เลนกลางไปมีโป้นี่ออกปิงป่ะฮะออกครับอ๋อโอเคครับผมถ้ามีไปอีกก็จบอ่ะฮะสเคปด้วยเลยหรือเปล่าฮะจริงฮะแต่ทีมนั้นไม่มีเอิร์ธใช่ไหมฮะไม่เห็นนะไม่มีนะครับโอเคครับผมแล้วก็มาดูในเกมกันต่อขวามือทางฝั่งคิซาเมเดนก็มาคุมในส่วนของดาร์คไนท์อยู่เพื่อที่จะไม่ให้ในส่วนของวินลันเนอร์นี่เก็บเลเวลได้เลยเถิดเกินไปกว่านี้ฮะส่วนดาร์คไนท์ก็รวยนะผมตอนนี้นะทีด้านซ้ายด้านซ้ายเต็บเต็บเต็บด้านซ้ายเต็บโดนลิฟท์ไทยเข้าไปครับผมรอบตัวรอบทิศทางต้องกดฮิลลิ่งสแลปไปก่อนนะดาร์กอนไนท์เดี๋ยวครับถ้านาการมีร่างแยกนี่เอาร่างแยกตามไปถึงข้างในอ่ะแกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเอาร่างแยกไปสะบัดใส่เลยนะครับมีโป้มีสเก็ตเตอร์แล้วฮะเกมนู้นฮะหนักครับอาการหนักแล้วฮะอาการมันฟอร์ดาร์กไนท์ตอนนี้หยิบริงออฟเฮลมาช่วยรีเจนเลือดครับแล้วตรงด้านล่างทางฝั่งโดตาโอรีก็ส่ง AA กับซิลนะครับผมมูฟเข้ามาในป่าด้านล่างฮะก็เทอร์เลอร์เปิดแผนที่เข้าไปครับผมก็ต้องถอยไปก่อนนะฮะส่วนทางซ้ายผมนาการเซเลนแกรวยมากอะฮะรวยฮะรวยจริงๆอารมณ์เดียวกับดาร์กไนท์ครับตอนนี้แต่แกรวยด้วยแบบอยู่คนเดียวฮะว่าช่วงแรก AA กับซิลนี่ปั่นแกดีเหลือเกินนะฮะตรงกลางจะเป็นตกเป็นเป้าผมมาดูซิว่าลัสซ่าออกไปลึกแล้วยังไงครับผมนะฮะแกยังไปข้อถอยออกอยู่นะก็ดีฮะรู้ตัวฮะอุ้ยแล้วนี่เหวี่ยงมาฮะรู้แล้วแหละรู้แล้วครับผมรู้แล้วว่าแกมาทางฝั่งเอกับซิลนี่หมดความอดทนนะผมก็ถอยออกมาเก็บเลเวลกันดีกว่าส่วนลาสตานี่ก็เข้าไปอีเตอร์ช็อคนะผมเคลียร์คลิปกันไปฮะสกอร์ก็ยังคงเป็นในส่วนของทางฝั่งทีมแซ็กโซแคนนี่นำอยู่นะฮะ2ต่อ0นะผมแล้วก็ทวีความรวยขึ้นเรื่อยๆครับตอนนี้ลัสต้าเงิน 1,200 แล้วนะส่วนทางฝั่งดาร์กอนไนท์ก็ลิงออฟเฮลพาวเวอร์ทีแล้วก็เงินอีก 1,100 ครับผมซ้ายมือดาร์กเซียนี่ได้โซลิงหรือยังฮะของเงินหายไปแล้วแล้วก็นกมาส่งของครับผมเรียบร้อยฮะโอเคอาจจะได้พังงานนะในเร็วๆนี้ครับผมแล้วสตันทางฝั่งวินลันเข้าไปแล้วตอนนี้หันมายิงพาวเวอร์ช็อตใส่ทางฝั่งไมเดนขึ้นไมเดน
ดนเมจิกมิสไซล์ไปแต่ว่ากดเมจิกสติ๊กทันแต่ว่าก็ไม่เพียงพอต่อการเอาตัวรอดครับผมก็โดนฆ่าไปโอ้โหเนี่ยเนื้อไปยืนอยู่ตรงนั้นฮะโดนพ่นใส่หน้าครับผมหน้าไหม้ก็เลยเที่ยวอาจจะคำนวณผิดพลาดว่าทางฝั่งจากคนไหนนี่สกิลหมดไปหรือยังนะฮะคือมันอะไรแถวนี้คันนะพ่นใส่เลยนะนะครับแล้วทางฝั่งดาร์กคนไหนเลือกที่จะไปออกฮูดออฟดิฟเฟอเรนซ์ก่อนนะฮะก็มีการเอาผ้าคลุมมาแล้วยังไงตอนนี้ AA ฟอร์ดเข้าไปแล้วดาร์กคนไหนพ่นไฟใส่โอ้โหยิงไม่ออกครับผมแล้วตอนนี้เขาโดนป้อมตียังไงผมต้องถอยออกมาก่อนผมเพราะน้ำมาหน้าหมดแล้วแล้วโดนไอซ์วอร์เท็กซ์โซโล่ด้วยนะฮะโอ้โหดูนักการ์เซเลนอีกครั้งครับผมตอนนี้เขาก็ดับเบิลสปาวนะครับแล้วก็ลิฟทายนะผมฟาร์มคลิปนะฮะดึงคลิปมาฟาร์มแต่ก็ไม่มีการออกอาร์เคนบูทเหมือนต่างประเทศนะฮะก็เอาในส่วนของนาก้านี่มาฟาร์มก่อนครับเอ้ยมาแก๊งก่อนในช่วงแรกเพื่อที่จะได้อาร์เคนบูทแล้วก็ปิดตัวไปฟาร์มครับผมอย่างรวดเร็วนะฮะตอนนี้ทางฝั่งวินลันไม่มีทาวเวอร์แล้วโอ้โหชาโดว์เดมอนดิสรัปชันไปงี้แกกดวินลันไว้รอแต่ว่าโดนดาร์คไนท์สตันกระแทกเข้าไปแล้วโดนโซแคชเชอร์ตอนนี้ยังไงครับผมชักเกอร์ช็อตไว้แต่ก็ไม่ยอมคิดตันไมเดนเข้ามาบล็อกไว้ผมก็ฆ่าไปได้นะในส่วนของชาโดว์เดมอนครับผมเก็บคิวมาเพิ่มได้เป็น4ต่อ1แล้วตอนนี้ตรงกลางผมชาโดว์ชาแมนนะปักเสาเซอร์เพนวอร์ดครับผมหน้ามึนๆเลยนะคลิปเคิร์ฟไม่สนน่ะนะก็น่าจะได้ครับผมว่าคลิปแทงอยู่2ตัวครับตอนนี้ทางฝั่ง AA ก็รอจังหวะจิ๊ดจ้าไม่ได้นะมันแรงเกินฮะเสาหูซะขนาดนั้นนะรู้สึกว่าเป็น Chaos Damage ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ Chaos Damage มันคืออะไรฮะคืออะไรก็ไม่รู้ฮะเดี๋ยวนะเป็น Damage ที่แปลก Guessing ครับอ๋อ Guessing Guessing ใช่มั้ย Guessing Damage นี่มันรู้สึกจะทะลุรถดีทะลุบ้านดีนะอ๋อเป็นผลก่อสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมผมเดี๋ยวไปขอไปดูอีกทีนะแต่รู้สึกจะโดนตีฮีโร่เบาถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูฮีโร่เบาแต่ว่ายิงบ้านรุนแรงประมาณนั้นแต่ยิงบ้านรุนแรงแต่ฮีโร่เบาจ้ะ แล้วตอนนี้บิงเข้ามาอีเตอร์ช็อกใส่แล้วทางฝั่งนาก้าก็ใช้ลิฟต์ไปรอบตัวล็อกทางฝั่งโอ้โหไม่รอดครับผมโดนอันตีของเอไปแล้วตอนนี้ล็อกไว้ยังไงโอ้โหดาร์กไนท์เข้ามาพ่นไฟเก็บไปได้ฮะแต่ดูเหมือนว่าทางฝั่งดาร์กชาแมนจะฆ่าไปได้ครับผมก็แลกๆกันไปฮะแล้วตอนนี้ดาร์กเซียโมโหผมบายแบ็คแล้ววาร์ปมาช่วยเสริมแก๊งครับไม่รอไม่เลออะไรนะฮะทางฝั่งดาร์กไนท์ตอนนี้ได้ฮูดออฟดิฟเฟอเรนซ์นะผมขึ้นไปก็จะเอาทาวเวอร์อย่างรวดเร็วผมไม่รู้ว่าลัสต้าตอนนี้วางอันติได้แล้วหรือยังส่วนดาร์กไนท์นี่โอ้โหวางเซอร์เพนวอร์ดเข้าไปฮะแตกไปอย่างรวดเร็วส่วนไทนี่ครับผมเขาก็ยังคงคอนเซปต์เดิมผมยืนเฟนต่อไปฮะโอเคเราได้คำตอบแล้วครับเนี่ยไซเบอร์จิมที่รูปดาบครอบสมบัติแล้วจิมที่รูปของอ่ะมันจะบอกว่าครับทำความเสียหายได้ดีกับยูนิตที่ไม่มีอาร์เมอร์หรือว่าเป็นอาร์เมอร์แบบเบาแล้วก็สร้างความเสียหายได้เบามากสำหรับยูนิตที่เป็นฟอร์ติฟายก็คือพวกรถนะครับผมแล้วก็ครับสร้างความเสียหายได้ธรรมดาครับผมไม่มีผลอะไรกับพวกฮีโร่ครับผมแล้วก็เกาะธรรมดาพวกอันอาร์เมอร์ก็ครีปครับผมครีปทั้งหลายเป็นอันอาร์เมอร์ทั้งหมดนะยกเว้นครีปป่านะครีปป่าจะเกาะแตกต่างกันไปนะคลิปเลนเนี่ยเป็นอันอาร์เมอร์หมดเพราะฉะนั้นเสางูจะยิงคลิปแรงมากแล้วอันไดอิ้งเหรอครับอันไดอิ้งเป็นเกาะแบบฮีโร่ครับผมไม่ต้องมามุกควายแถวนี้ครับไซเบอร์ครับขอร้องฮะเรากำลังวิชาการอยู่ครับอันสต็อปเอเวิร์นนะอันสต็อปเอเวิร์นแปลว่าฆ่าได้6ตัวครับทุยฮะก็คู่มีการกับมีจบไปแล้วนะผมเป็นชัยชนะของยังไม่ชนะหรอกแต่มิกาเขามาแล้วน่าจะจบแล้วแหละเพราะว่าทีดีฮาวได้3เลนไปแล้วนะก็น่าเสียดายไปแล้วตอนนี้นากาเซเลนก่อนนากาซองออฟไซเลนวาร์ปกับอย่างนิ่มนวลนะ A player's forces are under attack
ก็สถานการณ์ตอนนี้ยังเป็นทางฝั่งทีมแซกโซแคนนำอยู่5-2แต่ไอเทมนาการเนี่ยไปค่อนข้างไกลนะมีออร่าดูเลือดอีกแล้วนะฮะนะครับเล่นสไตล์นี้ตลอดนะออร่าดูเลือดนะพาวเวอร์พีทคนเดียวคนเดิมหรือเปล่าฮะคนเดิมอยู่แล้วฮะแต่เดี๋ยวแกจะออกแบทเทิลฟูรี่หรือเปล่าไม่เหมาะมั้งนะนาการนี่แมนต้าดีกว่ามั้งฮะแมนต้าหรือไม่ก็ดาบเพิร์กดีกว่าฮะแล้วทางขวามือมีการมูฟมากันถึง5ตัวกันเลยทีเดียวทางฝั่งลัสต้าน่าจะได้ในส่วนของเซอร์เพนวอร์ดแล้วผมแล้วตอนนี้ยังไงอีเตอร์ช็อคเคลียร์คลิปไปฮะก็กำลังจะบุกขึ้นทาวเวอร์ครับผมแล้วก็เซอร์เพนกันเลยทีเดียวคลิปเคิร์ฟไม่รอฮะใช่ฮะเอาดาก็ไนท์แทงมันเลยผมแล้วเพื่อนงงครับเพราะว่าป้อม2มันตีแรงมากเลยฮะแล้วก็เงือบไปครับผมเซอร์เพนวอร์ดอันนี้ด้านหลังมีการอ้อมมาของไทยนี่ครับผมมีอินวิสิบิลิตี้มาดูซิว่าเขาจะตายทั้งทีมหรือเปล่าแล้วตอนนี้บิงเข้าไปเอาแล้วชาโดว์เดมอนแกไปจับลงซึ่งงั้นครับผมก็ตายไปฮะโดนป้อมยิงตายไปแล้วตอนนี้จับล็อกในส่วนของทางบินลันไปได้แล้วก็ฆ่าไปได้แล้วตอนนี้ไล่ล่าต่อโลกกระแทกเอาหางฟาดในส่วนของสวาร์ฟแล้วตอนนี้ยังไงไมเดนถอยมากดเมจิกแควนแล้วเฮกเข้าไปแล้วทั้งฟอทั้งเฮกอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปทั้งหมดแล้วตอนนี้โอ้โหเอวันเชลไล่เผาไปตายผมเป็นดับเบิลคิวของทางฝั่งดาร์คเซียจากการที่คาดการว่าแซ็กโซจะตายนะฮะกับกลายมาทีมโดต้าโอลี่ตายไปสิ่งนั้นครับผมตายเยอะด้วยครับไม่ได้ตายธรรมดาครับผมนะคือไทนี่อ่ะแกโลภมากไงตัวใกล้ๆตายไม่เอาเดินเข้าไปเอาวิลเลอร์แล้วจะหันมาให้ฆ่าให้ตายอ่ะเรื่องของเรื่องนะต้องไปอีก 2-3 จังหวะถึงจะฆ่าได้นะก็เลยพลาดไปครับผมแล้วก็วาร์ปมากันครับผมชาโดว์เดมอนนะฮะพร้อมทางดาร์คเซียผมก็น่าจะดีไนท์ทาวเวอร์ไปครับแล้วไม่มีใครยิงไม่มีใครตีช่วยไม่มีใครตีช่วยไม่ได้ดีนายนะก็มองหน้ากันไปครับผมแล้วก็ยิ้มให้กันนะฮะ A player's forces are under attack มีคนบอกว่าเอาเดเมจเป็นแบบไม่ก่อคิดอยู่นะคิดอยู่นะเดเมจที่ไม่คิดก่อคือเป็นเพียวอย่างเดียวไม่ใช่หรือเพียวอย่างเช่นเดกเกอร์ของทางฝั่งแพนทอมแอสซัสซินนะครับแล้วก็ในส่วนของอะไรล่ะที่เพียวๆอีกออฟซิเดียนออฟซิเดียนออฟซิเดียนอะเคนออฟไม่ใช่เวทหรอเพียวดิแล้วก็พรูฟของมีโป้พรูฟไม่ใช่พรูฟไม่ใช่อะพรูฟเวทเออแล้วอะไรอีกอะมีแล้วเพียวเหรอเยอะแยะไอ้พวกไอ้ที่ดาเมจคำนวณทั้งหลายอ่ะส่วนใหญ่จะพี่ดาเมจเบาๆแต่ว่าเพียวๆหน่อยใช่มั้ยแล้วเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้แล้วสวาร์ปไปไม่ได้โดนเดโมนิกเพิร์กอยู่แล้วไทนี่เข้ามาซ้อนได้สวยจัดการชาโดว์เดมอนไปเป็นศพแล้วแล้วก็เปิดซองออฟไซเลนถอยออกครับเพื่อตั้งแก๊งกันใหม่ฮะก็เสียชาโดว์เดมอนไปฮะในส่วนของทีมแซ็กโซแคนจ้ะชื่อเรียกยากเนี่ยนะแล้วตอนนี้ก็เอาทาวเวอร์ต่อไม่สนใจฮะก็ตีทาวเวอร์กันไปโดยดาร์กอนไนท์นี่ก็ยังเป็นมังกรเขียวอยู่ตีป้อมแรงอยู่ป้อมติดพิษป้อมละลายเรียบร้อยไปฮะก็กลับกันเลยทีเดียว ทางเสียเพิ่มสปีดจะวิ่งออกไปผมแต่ไม่เด่นบังตัดสินใจว้าไปกันด้านล่างต่อนะออกวาร์ปกับฐานนะผมแล้วก็มาตรงกลางต่อไทนี่ตอนนี้ก็พยายามที่จะฟาร์มเอาในส่วนของบิงก่อนเนี่ยเงินตอนนี้เขาจะ 1,800 แล้วนะผมก็เหลืออีก300ฮะโอ้นะครับชาโดว์ชาแมนก็สโมกมาจังหวะนี้ครับผมไปเจอไทนี่แต่ว่าไม่กล้าเข้าเพราะไทนี่เป็นอิลูชันแล้วก็วอร์ดไปก็เดินส่วนไทนี่ไปอ้าวแล้วดิสรัปชันตัวเองตกใจฮะแล้วไทนี่ตัวจริงมาครับผมแล้วแกใส่ทุกอย่างไปครับผมยังไงฮะยังไงทางฝั่งชาโดว์ชาแมนเข้าไปเฮกนะแล้วถอยเลยนะ
คือจังหวะวิ่งไปเพื่อนบอกเฮ้ยนะนี่หยอกกันหรือเปล่าฮะคาร์โลจะแกเลยรีบถอยนะได้ยินเสียงเฮ้ยจากเพื่อนนะดราก้อนไนท์ตอนนี้ได้เซ้งแล้วนะผมตูแล้วแปลงร่างเป็นมังกรแล้วทางฝั่งลัสซ่าก็ลงเซอร์เพนวาร์ดอีกครั้งนึงครับผมเอปานติมาจังหวะนี้ดราก้อนไนท์เปิดไปชนเลยครับผมไม่สนนะฮะไม่สนแล้วยังไงต่อโอ้โหชักเกิลช็อตมาลิงทางฝั่งชาโดเดมอนแต่ก็ไม่มีใครเข้าฮะเพราะตอนนี้แพ็คเกมมันหนามากผมแต่ว่าในขณะที่กำลังอยู่ซ้ายมือผมนาก้าไซเลนได้แวนการ์ดแล้วนะฮะแล้วก็เงินอีก 1,000 นะผมขอย้อนเป็น18นาทีที่สกอร์คิวน้อยมากครับน้อยมากวะแต่ว่าไทนี่กำลังจะมีบลิงแล้วก็เอาใจช่วยว่าไทนี่มีบิงแล้วจะเกมอาจจะเดือดนะเกมมัน100องศาเกมมัน378องศาฟาเรนไฮต์เอเคิลบิวลี่กิกะงงทานสเลดฟิโตเมกานาโนมิกะกามิโอตาคุนะจ๊ะมากมากA player's forces are under attack. นะสกอร์คิวของทางฝั่งแซกโซขยับขึ้นไปนำเป็น8-4ฮะก็คิวยังน้อยอยู่นะเพราะว่าแกต่างเอาป้อมกันฟาร์มไปเรื่อยคือมีคนถามว่ามิกะเกี่ยวอะไรคือมันไม่เกี่ยวตั้งแต่ 3-4 พยางแรกแล้วครับคือมุกมันจิ้งหรีดร้องมากอ่ะนะเราก็ไม่รู้เราจะเล่นกันไปให้มันเปลืองเวลาทำไมนะนะยังมีคนมานั่งสงสัยอีกนะว่ามิกะเกี่ยวอะไรนะลัดซ่าลัดซ่าจังไปแล้วคลิปอยู่งี้ทางฝั่งเบเกอร์ฟูลสปิริตเข้ามาโอ้โหแล้วบิงถอยไปได้แต่ว่าไทนี่เข้ามาอยู่ในระยะแล้วโดนโดมินิกเพิร์กเข้าไปยังไงยังไงโดนไล่ยิงแต่ว่าก็ไม่มีใครเข้าผมยืนเรียงกันอย่างนี้อาจจะโดนวินลันได้ฮะต้องปล่อยดาร์กเซียเข้าไปเป็นนายด่านแต่ว่าเขาไม่รอดาร์กเซียผมส่วนตรงด้านในตอนนี้ทางฝั่งดาก้อนไนท์เข้ามาล้วงแล้วแต่โดนป้อไปแต่ว่าทางฝั่งสวาร์ฟโดนรวบโบคุมเข้ามาแล้วตอนนี้โดนไล่ตีโอ้โหแล้วท้อทางฝั่งเดชาโดเดมอนไว้ฮะปักวาดช็อตนี้ครับยิงมีลันนี่เลยครับแล้วไทนี่โดนสตันอยู่แล้วก็เก็บไม่ได้ผมตอนนี้ตายไป3ตัวแต่ขึ้นบ้านยังไม่ได้ยังไม่มายังไงดาเมจไม่พอครับผมขึ้นบ้านล่ะไม่ไหวฮะดาเมจมันไม่มีใช่ครับผมก็ต้องเคลียร์ดักกันแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่ทางเลือกที่ดีที่สุดตอนนี้เอาโรชานครับจริงฮะแต่เขาก็ไม่เอาไม่เอาไม่เอาวางวางไปซ้ายต่อเวงไม่กดไลค์เขาให้อ่ะไปเปลี่ยนสถานะเป็นโสดเลยป่ะเคยดูป่ะเอ็มไทยนะไม่เคยดูครับเซ็งว่ะไม่ติ่งหูเคป๊อปเลยอ่ะถ้าเป็นติ่งหูเคป๊อปก็จะต้องดูเอ็มไทยกันตลอดนะไม่ดูฮะพวกซีรีส์เกาหลีพวกเอ็มวีอะไรเงี้ยผิดลิขสิทธิ์ฮะผมดูแต่ก็สิบเกิร์ลวอล์กกิ้งเดดอะไรเงี้ยผมไม่ดูหรอกซีรีส์เกาหลีคุณก็ไปติ่งฝรั่งอยู่ได้นะไปติ่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะก็กลับมาเงียบสงบจริงหลีร้องกันต่อไปครับผมรออันติของทางฝั่งคาโดซาเมเฮนมาอีกรอบนะผมดูแต่ขุนเดชลูกชายไม้ตะพดอะไรเงี้ยผมไม่ดูหรอกเกาลุงเกาหลีอะไรเงี้ยเรือนมายุลาใช่ไหมฮะดอกส้มสีทองอะไรเงี้ยใช่ครับผมต้มยำลำซิ่งสวัสดีครับเดชฮิวแมนครับผมก็คือใครครับเขามาสวัสดีผมในช่องแชทฮะก็เลยสวัสดีผมเป็นคนมารยาทดีครับผมใครจะไปมารยาทแย่เหมือนไซเบอร์ล่ะครับผมทำไมฮะแย่ ผมเกลียนผมไม่มีมารยาทธรรมอยู่แล้วใช่เกลียนเกลียนยิงไข่เลยเกมยิงไข่ตอนนี้ดากอนไหนแซงแล้วก็กระแทกโล่ไปจังหวะนี้ลัตตาเข้ามาแฮกโอ้ยเรียบร้อยอีเตอร์ช่องจัดเข้าไปในหลังของทางปาวิลเนอร์เรียบร้อยไปฮะวิ่งตามาอย่างไวอ่ะฮะโอ้โหแต้มมากตอนนี้ประทับใจฮะกดไลค์เลยป่ะกดไลค์จิ้มต่อเลยอ่ะจิ้มอุ้ยอุ้ยจอตาล้มโอ้โหนะโอเคครับผมแล้วตอนนี้ระเบิดความล็อกไปเพราะว่าทางฝั่งลาสตานตีเลเวล2แล้วก็ยังไม่ได้ใช้ตอนนี้กำลังขึ้นไป
คาเวอร์แล้วเอาละเดปักปักเดี๋ยวนี้แล้ว Spotify เคลือบมาไว้แล้วเปปาสีบาดาคนไหนก็ใช้เนี่ยฮะไปออฟอินไซด์แล้วตอนนี้ถล่มเข้าไปถล่มเข้าไปซ้ายมือทางฝั่งนาก้าไซเลนไม่มาช่วยเพื่อนเพราะว่าเข้ามาก็ได้แค่เปิดซองออฟไซเลนหลับไปครับผมแล้วตอนนี้เข้าไปเฮกทางฝั่งชาร์โดเดมอนดิสรัปชันอีกแล้วแต่ว่าจะตายรอบ2หรือเปล่าเรียบร้อยไปครับผมแต่ว่าทางฝั่งชาโดเดมอนก็ตายไปเหมือนกันแล้วตอนนี้จับสวาปสวาปก็ตายไปแล้วทอดจะฆ่าดาร์คเซียดาร์คเซียยังไงดาร์คเซียเลือดเหลืออยู่ร้อยกว่าแล้วตอนนี้ใจโหดครับผมหันมาตีป้อมแท้แล้วคนวาปลงมาเป็นเรโกฟูลสปิริตบายแบ็คกลับมาสตันไม่เด่นไม่เด่นไม่ตายไม่เด่นไม่ตายยังไงต่อโอ้โหเรโกฟูลสปิริตถอยออกมาได้แล้วเทเลอร์เข้าไปจังหวะนี้มิชชั่นคอมพลีทผมแตกไปแล้วซ้ายมือจะตามมาหรือเปล่าวิ่งไปแล้วยังไงวิ่งไปเจอใครไม่เจอใครยังไงซ้ายมือผมทางฝั่งนาก้าไซเลนด้วยความว่าที่มีซักเก็ตลิลิกแล้วก็ตีป้อมครับตีป้อมไปดาร์คเซียดูดกลับเข้ามาไล่ตีมาเจอกันหน่อยดาร์คเซียดูเหมือนว่าจะนุ่มนิ่มเหมือนกันแต่เขามีฮิวทางฝั่งชาโดว์เดมอนดิสรัปชันดาร์คเซียทั้งบอลครับผมทางฝั่งนาก้าไม่ได้กลับบ้านครับผมมิดทันไม่คอมพีแล้วเสียเลนขวาไปแล้วเอาเด็กเอาเลยเด็กเดี๋ยวออลเลนซ้ายเนี่ยนะครับคูดาวมันมาพอดีเพราะคูดาวชาโดว์ชาแมนตอนนี้มันน้อยมากตอนนี้เขาได้อาการนิมสเก็ปเตอร์ผมแสงออกจากมือแล้วนะผมโอ้ยแล้วมีอาการนิมในสวัสดีที่ยิ้มได้เปรียบอย่างนี้นี่นะครับแล้วคูดาวมาแล้วด้วยนะคาดว่าน่าจะมาแล้วครับผมคือดันไปถึงเนี่ยมาแน่นอนอ่ะไม่ออกซ้ายนะออกกลางทั้งสองทีมนี่รอบก่อนทางฝั่งโดต้ารีก็ทำเกมเหนือชั้นไปครับผมแล้วจังหวะนี้ทางฝั่งแซ็กโซแคนนี่ก็มาโชว์เกมเหนือชั้นอีกคืนนะฮะตอนนี้ดาร์กอนไนท์ก็เลเวล15ผมแต่ว่ามีไฮเปอร์สโตนนะฮะก็เป็นไอเทมตอบโจทย์ของดาร์กอนไนท์แล้วตอนนี้เขาอัพมังกรแดงมาไล่ยิงคลิปไล่ยิงยิปเคลียร์คลิปออกไปแล้วไล่ถล่มแล้วทางฝั่งลัสซ่าปักกวดงูมาโอ้โหแล้วเอปานสีมาแต่ก็เปิดไปออฟอินไซด์ตอนนี้ไทนี่เข้ามายังไงผมไทนี่โดนไปแต่ว่าตายไปเป็นศพแล้วนะฮะไมเด่นยังฆ่าไม่ได้ฮะตอนนี้ยังไงสาบทิ้งไว้นาการเดินเข้าไปไม่ถึงสวอปออกมายังไงชาโดเดมอนสาบนาการไซเลนทิ้งหนึ่งทีแต่ว่าแกจะตายหรือเปล่าเตอร์เพนยิงเตอร์เพนยิงแล้วเดโมนิกเพิร์กเตอร์แดงผลออกเป็นมอนสเตอร์คิวแล้วโอ้ยิงออกไปเป็นก๊อตไลท์ผมอีเตอร์ช็อกนะแล้วนกบินมาอย่างนี้นกบินมาอย่างนี้ไงโอ้โหฮะเสางูล้วนๆนะครับล้วนๆฮะล้วนๆเลยฮะเสางูล้วนๆเลยฮะเสางูแบบ MVP มากฮะตอนนี้ได้2เวนะแต่ต้องชมดาร์กอนไนท์ด้วยผมไม่ตัดสินใจไปออกเวนการ์ดมาออกไฟก่อนฮะก็ตอบโจทย์ได้ดีเวลาเอปาติมานี่แกเปิดไฟออฟอินไซด์กันเลยฮะคือปกติเนี่ยจะเป็นทางฝั่งโดต้าโอลลี่ครับที่พอแกได้เปรียบปุ๊บแกจะพิมพ์ GG ก่อนฮะดูดีว่าเกมนี้แกจะยอมพิมพ์ GG ก่อนไหมแกก็ถอยก่อนนะถอยดีกว่านะเงิน 2,600 ครับในส่วนของดาร์กอนไนท์ส่วนลัสตานี่เงิน4เกือบ 4,000 ครับผมแล้วนกบินมาตามก้นของชาโดว์เดมอนก็ปฏิเสธนกเหลือเกินนะผมก็หันกลับไปเอาปอสตาผมแล้วตอนนี้ก็เอาโลชานต่อฮะมาดูซิว่าจะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าเอปาอันติมาจังหวะนี้โดนคิดได้ไม่รับมีการเปิดโอ้โหไปออฟอินไซด์รีเจนเลือดให้การนะผมและฮิวมาแต่ฮิวไม่ขึ้นนะมันไม่ขึ้นนะนายนายเอ๋ยนะเพราะว่าอันติเอเอนี่มันจะดิสเอเบิลไว้นะฮะสับนายพลาดแล้วนายสับยังไงต่อฮะนาก้าไซเลนก็ดันไปต่อขาดอีก350เขาจะได้เรดเดียนแล้วผมก็ไม่มีการเพลย์แก๊งที่โลชานแต่ยังได้ผมเข้าไปก็อาจจะตายแทนได้นะเรียบร้อยไปครับผมทางฝั่งดาร์กไนท์ก็ถือ Aegis of the Immortal สวัสดีครับไซเบอร์ครับครับคู่ชิงชนะเลิศของ Play Cyber Game Dota Tournament นะครับผมเป็น EZ Fight กับ TT Sport Hub อีกแล้วครับอีกแล้วเหรอครับอีกแล้วครับผมก็แสดงว่าในบรรดาทีมทั่วไปเนี่ย2ทีมนี้แกร่งที่สุดแล้วครับผมครับแข็งที่สุดแล้วเนี่ยผมที่สุดแล้วฮะที่สุดแล้วครับ2เดือนแล้วครับผมแข็งที่สุดแล้วใช่ไหมครับครับผมไซเบอร์จะไปลองจับก็ได้นะครับว่าของเขาแข็งจริงไหมชิดวันก็หันมาผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับผม
ที่ต้องเป็นช่างซ่อมแอร์ครับเป็นรุ่นล่าสุดครับผมรุ่นบียอนครับแล้วก็เหลือเลนสุดท้ายแล้วฮะจริงๆไม่ต้องออกก็ได้อ้าวแล้วเขาก็ไปเลนตรงกลางแต่ว่ามีเซนทีผมก็มองเห็นในส่วนของทางฝั่งสมุกแล้วตอนนี้ไล่ยิงไปไล่ยิงไปสวาร์ปตายเป็นศพแรกเพราะว่าดาก็ไหนตอนนี้เขามีเอจิสครับผมก็ยืนสบายๆแล้วเอเอตายเป็นศพที่นาการหลับไปครับผมเขาก็อ่วมเหมือนกันนะเลือดเหลืออยู่160กว่าแล้วตอนนี้ไล่ล่าจะฆ่าไทนี่ไทนี่บิงได้หรือเปล่าไทนี่บิงได้แล้วแต่โดนชาโดนเดมอนโอ้โหฉันจะสาปดึงกลับมาแล้วก็ตายครับผมแล้วจะฟื้นออกมาจากคำสาปนะแล้ว GG โกเน็กกันเลยทีเดียวครับผม next station น่าสุขุมวิท next station สุขุมวิทครับผม Keep my again between Dragon Knight and Frozen ThronePeace my the trap อ้าวแล้วสวาร์ปเข้าไปจังหวะนี้โดนยิงแล้วทางฝั่งชาโดว์เดมอนยื้อไว้ได้แล้วโผล่ออกมาโอ้โหแล้วฟอสสตาร์ปถอยออกมาได้ผมแต่มีเอจิสอยู่แกจะเสียดายทำไมมาก้าวเซเลนฆ่าจนได้ผมตอนนี้แต่ว่าถึกมากๆเลยแล้วเรียบร้อยครับผมก็เป็นเกมที่เสมอกันต่อด้วยเกมที่3ครับผมในรอบชิงสมก็เป็นคู่ชิงเย้เย้โอเคครับผมตอนนี้ในเกมที่3รอสัก